ถอดตัวหัวโขนความหมายก็คือถอดอัตตาฮะถอดอัตตาตัวตนนะครับถอดตัวกูของกูออกไปนะครับตำแหน่งหน้าที่การของกูสถานะของกูนะคำว่าถอดหัวโขนหมายความอย่างนั้นนะครับแปลว่าปล่อยทิ้งไปเอาข้างรั้วไว้ก่อนประมาณคำว่าถอดหัวโขนนะครับหมายความงั้นนะคุณสระป้าตามลุงที่เข้าใจเนาะถูกต้องครับก็เลยลดอัตราตัวตนก็ว่าได้นะครับลดความเป็นอีโก้ถ้ามีอยู่นะครับนะเอาใจเขามาใส่ใจเราได้คนที่ลดเป็นอีโก้นี่จะทดแทนใจกันได้นะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราได้เอาใจเราเอาไปใส่ใจเขาแปลว่าเอาใจเราไปใส่ใจเขามันหมายความว่าเข้าใจเขาเข้าใจตัวเราไม่พอเข้าใจเขาคือคนข้างเคียงใครก็ได้ในโลกนี้7-8 พันล้านคนว่าเข้าใจเขาคำว่าเข้าใจเขาตัวนี้นะฮะก็เรียกว่ารู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกมันเป็น1 ใน 5ของอภิญญาคือคนที่ได้สิ่งนี้จะมีสิ่งนั้นนะครับเป็น1 ใน 5ของอภิญญาตามแนวทางของพุทธศาสตร์นะครับอภิญญา5+1นะครับ1 ใน 5ก็คือความรู้ความนึกความคิดก็คือใจนั่นเองครับก็รู้ใจเขาใจเรานะครับรู้ทั้งใจเรารู้ทั้งใจเขาใจเราเชื่อมกับใจเขาเราเชื่อมกับใจเขาพยายามอย่าคิดว่าขอได้บอกอย่าคิดว่าให้เขาเข้าใจเราอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดมันไม่ได้เราเข้าใจเขามันจะง่ายกว่าใช่ไหมฮะถ้าหวังว่าให้เขาเข้าใจเราเนี่ยอย่าหวังถ้าได้ก็ดีเห็นไหมครับกับลุงเนี่ยเข้าใจสบายเลยเพราะว่าลุงจะเข้าใจคนโอเคไหมครับลุงจะเข้าใจแต่คนอื่นไม่กล้าขันอาสานะครับ